ก็เดี๋ยวในระหว่างที่ผมกำลังค้นหาสิ่งของเนี่ยผมจะขอเข้าสู่เกม2คนเลยนะครับสำหรับเกม2คนในครั้งนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงท็อปปิกในหัวข้อเรื่องระดับของภาษานะครับโดยระดับของภาษาในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายถึงแค่ภาษาไทยนะครับแต่ว่าผมหมายถึงภาษาต่างชาติด้วยอย่างภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่าคือหลายๆคนน่ะที่พยายามศึกษาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะพอจะทราบนะครับว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมีระดับภาษาของเขาด้วยเหมือนกันที่ภาษาแบบนี้เอาไว้พูดกับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนภาษาระดับนี้เอาไว้พูดกับคนที่เราสนิทกันแล้วนะครับผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะเพราะว่าผมเองก็มีโอกาสได้อ่านผ่านๆนะครับเรื่องภาษาญี่ปุ่นพวกนี้แต่ว่าไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมพอจะยกตัวอย่างให้ได้นะครับมาที่เรื่องที่น่าสนใจอย่างแรกเลยนะเชื่อหรือเปล่าครับว่าภาษาเกือบทุกภาษาบนโลกใบนี้มีระดับภาษาหมดครับไอภาษาไทยที่เราเรียนกันอะแล้วอาจารย์เขาสอนว่าอะนักเรียนนี่คือคำราชาศัพท์นะนี่คือคำที่ใช้พูดกับพระสงฆ์นะนี่คือคำที่เป็นลักษณะภาษาของทางการนะแต่ว่าไอสิ่งไอคำพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นภาษาพูดคำพูดแบบนี้เป็นภาษาปากคำพูดแบบนี้คือภาษาถิ่นพอทุกคนจะได้ยินแบบนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมล่ะครับว่าอาจารย์ภาษาไทยของคุณสอนทุกคนอะว่ามันมีภาษาระดับแบบนี้แบบนี้ระดับแบบนี้ด้วยในภาษาไทยโอ้ยรถผ่านเยอะมากเลยวันนี้ซึ่งเจ้าภาษาพวกนี้เนี่ยหลายคนเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยภาษาไทยทำไมมันยุ่งยากจังอะทำไมสอนเรื่องพวกนี้ด้วยอะรำคาญใช่ไหมล่ะครับคุณกำลังเข้าใจผิดมากเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ภาษาไทยนะครับที่มีระดับภาษาแบบนี้ภาษาอังกฤษก็มีครับเอ้าแบบไหนล่ะช่วยยกตัวอย่างได้ครับคำว่าเซอร์อ๋อไอที่ใช้นำหน้าชื่อคนใช่ไหมไม่ใช่ครับพูดตามหลังชื่อพูดตามหลังการขานรับคำว่าเซอร์คำว่าแมมเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นเกมแล้วมันเป็นเกมชาวต่างชาติเนี่ยมันจะมีฉากอย่างเช่นไอ้ทหารเนี่ย Sir yes sir Sir we have a arising อะไรเงี้ยจะมีคำว่า Sir ตามมาคำว่า Sir ที่เขาพูดเนี่ยไอ้พวกทหารมันพูดในเกมอ่ะนี่แหละครับคือคำสุภาพอ่ะหลายคนก็เริ่มงงอีกแล้วว่าเอ้าแล้ว Sir มันสุภาพยังไงอ่ะช่วยอธิบายหน่อยสิ Sir มันไม่ใช่คำนำหน้าคนมันไม่ได้แปลคำว่า Sir ซ่าเหรอไอ้ที่คนเขาชอบแซวกันอะนึกออกใช่ไหมล่ะครับสำหรับภาษาอังกฤษนะผมจะพูดให้เห็นภาพเลยว่าภาษาอังกฤษบนโลกใบนี้มี2สายใหญ่ๆมีสายด้วยสายขาวสายดำเหรอไม่ใช่ใจเย็นสายแรกนะครับคืออังกฤษแท้ๆหรือเป็น English British หรือก็คือเป็นอังกฤษของสหราชอาณาจักรเจ้าของต้นตำรับภาษาอังกฤษจริงๆกับ English USA หรือภาษาอังกฤษของประเทศอเมริกาที่เวลาเราลงเกมเวลาเราเลือกภาษา language ในโปรแกรมต่างๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมล่ะครับว่ามันจะมี English British แล้วก็ English USA อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับผมคือภาษาอังกฤษ2สายหลักๆของโลกใบนี้ก็มาที่คำถามนะครับว่าอ่ะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้บอกเลยนี่ว่าคำว่าเซอร์เนี่ยมันสุภาพตรงไหนใช่ไหมล่ะครับก็พอมันมีภาษาอังกฤษ2สายแบบนี้นะครับเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นคำว่าเซอร์มันพูดอยู่ในบทสนทนาของตัวละครในหนังในเกมต่างๆเลยงั้นผมย้อนกลับมาถามพวกคุณครับว่าไอ้เกมที่พวกคุณเล่นกันน่ะอย่างเกมเนี้ยไอ้ Project Zomboy ก็ได้เนี่ยประเทศอะไรเป็นคนพัฒนาเกมครับอเมริกาครับใช่ครับคำว่าเซอร์เนี่ยเป็นคำพูดระดับมารยาทอย่างหนึ่งของEnglish British แท้ๆแต่ว่าสำหรับชาวอเมริกันเขามองว่าเป็นคำที่สามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าเขาคือผมไม่เคยมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันในเรื่องประเด็นนี้ว่าเวลาเขาคุยกับคน
ว่าเวลาเขาคุยกันกับชาวต่างชาติด้วยกันเนี่ยเขาใช้คำว่าเซอร์กับคนที่ไม่รู้จักหรือเปล่าหรือว่าเขาใช้เซอร์กับคนที่อาวุโสหรือเปล่าหรือตลอดชีวิตที่เขาผ่านมาของเขาเนี่ยเขาไม่เคยพูดเลยหรือเปล่าผมไม่เคยมีโอกาสได้ถามชาวต่างชาติเหล่านี้นะครับถ้าใครที่มีเพื่อนชาวต่างชาติก็ฝากถามด้วยนะครับกลับมาเข้าเรื่องนะครับคำว่าเซอร์เนี่ยถ้าใช้ตามหลังการขานรับอย่างเช่น yes sir sir excuse me sir อะไรอย่างเงี้ยครับผมความหมายถ้าแปลกับมาเป็นภาษาไทยมันแปลว่าครับหรือค่ะหรือท่านคะหรือท่านครับหรือรับทราบครับหรือเข้าใจแล้วครับเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับเวลาเราไปคุยกับผู้ใหญ่นะท่านท่านผมไม่เข้าใจตรงนี้ช่วยบอกผมหน่อยกับอีกแบบหนึ่งท่านครับผมไม่เข้าใจประเด็นนี้ครับช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับน้ำเสียงกระโชกโคกห้างเหมือนกันทั้งสองเสียงแต่อันไหนมีหางเสียงครับใช่แล้วครับคำว่าเซอร์ของชาวต่างชาติที่ชาวต่างชาติเขามองข้ามกันซะส่วนใหญ่เนี่ยมันคือการเติมครับเติมค่ะลงท้ายนี่แหละครับซึ่งเป็นมารยาทของเจ้าของภาษาเดิมผมจะไม่มาดราม่านะครับว่าประวัติศาสตร์ของอเมริกาเป็นยังไงทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อังกฤษไปทำอะไรกับเขาไว้ผมไม่ขอพูดมันนอกเรื่องประเด็นที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าคำว่าเซอร์ไอ้คำเดียวเนี่ยมันถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีระดับภาษาของเขาแต่วัฒนธรรมที่หล่อหลอมเรามาเนี่ยที่เราดูผ่านสื่อที่เป็นชาวต่างชาติอเมริกันแท้ๆเนี่ยเขาข้ามตรงนี้ไปทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อไม่ต้องพูดก็ได้นี่คำว่าเซอร์น่ะหรือเราก็เลยมองข้ามไปว่าอ๋อภาษาอังกฤษก็มีแค่แบบเดียวอ่ะคือพูดให้เข้าใจก็จบไม่ใช่ครับมันมีระดับภาษาของเขาเหมือนกันพออ่ะผมขอจบเรื่องประเด็นเรื่องเซอร์ก่อนนะเอาเป็นว่าให้เห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าภาษาอังกฤษจริงๆเขามีระดับภาษาสุภาพของเขาด้วยเหมือนกันอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า please can could should be อะไรอย่างเงี้ยครับผมการใช้คำเหล่านี้จะทำให้คำที่คุณพูดออกมาดูสุภาพขึ้นประเด็นนี้เนี่ยผมได้มาจากอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษผมสมัยมัธยมนะครับอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติคนท่านเนี่ยท่านก็เป็นชาวอังกฤษนี่แหละอาจารย์มาร์ตินชื่ออาจารย์มาร์ตินผมจำได้ละท่านก็มาสอนอยู่ที่โรงเรียนผมได้หลายปีละเกือบ10กว่าปีแล้วล่ะจนมีภรรยาแล้วก็แต่งงานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับท่านเนี่ยพูดถึงว่าท่านเคยไปในบาร์แห่งหนึ่งนะสมัยที่ท่านยังอยู่ต่างประเทศแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยนั่นแหละแล้วก็ไปเจอกับชาวต่างชาติในบาร์นะครับผมบังเอิญว่าตอนนั้นอาจารย์มาร์ตินนะครับนั่งอยู่ใกล้ไอ้เคาน์เตอร์บาร์ของบาร์เทนเดอร์ที่สุดก็พอที่จะหยิบเบียร์อะไรได้ไงชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเจออาจารย์มาร์ตินเขาก็เลยอยากจะให้อาจารย์มาร์ตินเนี่ยหยิบเบียร์ที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ตรงหน้าอาจารย์มาร์ตินให้หน่อยก็เลยพูดกับอาจารย์มาร์ตินว่า Give me a beer คือคนไม่รู้จักกันครับเดินมาหาคุณแล้วบอกว่า Give me a beer นั่นคือชาวต่างชาติเขาพูดใส่อาจารย์มาร์ตินอาจารย์มาร์ตินก็งงเลยอาจารย์มาร์ตินพูดกลับไปว่า Excuse me, what are you talking about? อาจารย์มาร์ตินก็ถามกลับว่าขอโทษนะครับคืออะไรนะครับฝรั่งชาวต่างชาติคนนี้พูดกลับมาว่าอะไรรู้ไหมครับDon't you understand your English? เอ้ยไม่ใช่เขาพูดว่า Don't you understand your this language? เออเขาถามกลับมาเลยคุณไม่เข้าใจภาษานี้เหรอโอ้โหคือถ้าแปลเป็นไทยให้กับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะผมจะพูดง่ายๆเลยมีคนแปลกหน้าเข้ามาบอกว่าเอาเบียร์ให้ผมหน่อยอาจารย์มาร์ตินพูดกลับมาว่าขอโทษนะครับคุณพูดว่าอะไรนะครับนี่คุณไม่เข้าใจภาษาที่ผมพูดเหรอเนี่ยสิ่งที่อาจารย์มาร์ตินจะบอกก็คือว่ามันไม่สุภาพเลยอาจารย์มาร์ตินเข้าใจเขาว่าเขาอยากให้อาจารย์มาร์ตินหยิบเบียร์ให้เขาแต่สิ่งที่คุณพูดอ่ะมันไม่ใช่การขอร้องเลยมันเป็นการสั่งและดูจากลักษณะที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่การสั่งธรรมดานะเหมือนกับเขาเห็นว่าอาจารย์มาร์ตินอาจารย์มาร์ตินเขารู้สึกเองไงเหมือนกับว่าคุณเป็นคนรับใช้เขาเหมือนกับว่าคุณเป็นใครก็ได้อ่ะคือคุณจะเป็นต้องมาช่วยเขาอ่ะคือมีคนมาพูดไม่ดีอย่างกับคุณน่ะคุณก็ไม่อยากจะช่วยใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ถึงน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ย
มันไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่ว่าคุณพูดได้อ่านออกหรือเขียนเป็นนะครับหรือไอ้ใช้สอบมันมีมากกว่านั้นมากครับผมคำว่าภาษาน่ะนะขออภัยครับพอมีแบบนี้มาแล้วเนี่ยก็มันผมเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้นนะผมก็หวังไว้อย่างนั้นรวมถึงภาษาไทยด้วยว่าอย่าเอาภาษาไทยมาเป็นข้ออ้างครับว่าย่นเยอะใช้บ้างใช้มากหลายความมีความหมายมากมายหลายอย่างอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเทนนั้นเทนนี้อย่าเอาภาษาไทยของเราไปเปรียบเทียบกับภาษาต่างชาติครับคือมันทุกภาษาครับมันเหมือนกันหมดเลยจริงๆมันไม่ได้แตกอะไรกันมากเลยอาจจะมีแค่บางอย่างเขาละเอาไว้ด้วยความที่มันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละภาษาด้วยภาษาอังกฤษก็เช่นกันครับเขาก็มีรากเหง้าของเขามีรูปแบบของเขาแล้วก็มีระดับภาษามารยาททางสังคมของเขาด้วยเช่นกันการขอร้องคนคุณต้องพูดอีกอย่างนึงการขอให้เขาช่วยคุณต้องพูดอย่างนึงการออกคำสั่งกับเขาคุณก็ต้องพูดอีกอย่างนึงเหมือนกันภาษาอังกฤษก็เป็นแบบนั้นฉันใดภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้ฉันนั้นไม่ได้ต่างกันเลยครับในแง่วัตถุประสงค์ของการใช้งานเพราะฉะนั้นเลิกหาข้ออ้างนะครับว่าไม่อยากเรียนภาษาไทยเพราะว่ามันน่าเบื่อหรือเป็นเพราะว่ามันดูเย็นเยอะคือภาษาอังกฤษที่พวกน้องเจอในคาบเรียนอ่ะมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆของการเรียนรู้ทั้งหมดของภาษาอังกฤษทั้งโลกครับผมแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกน่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมชาวต่างชาติหลายคนนะครับเขาพูดภาษาอังกฤษได้ก็จริงอ่ะแต่การพูดบางอย่างอ่ะก็ยังไม่ถูกจนเขาอ่ะจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มกับครูที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยครับผมมาที่ประเด็นถัดมาประเด็นสุดท้ายของอันนี้นะครับคำถามว่าแล้วทำไมต้องตั้งใจรู้ด้วยล่ะว่ามันมีระดับภาษาอะไรบ้างขอแค่พูดภาษาอังกฤษออกขอแค่ฟังประชาชนต่างชาติเขาพูดรู้เรื่องก็พอแล้วไม่ใช่เหรอทำไมจะต้องไปกระเฮียนกระหือลือจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยจะไปรู้ทำไมล่ะว่าจะต้องมีระดับภาษาแบบไหนทำไมอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนเริ่มที่จะตั้งคำถามผมกลับมาแล้วนะว่าทำไมต้องตั้งใจขนาดนั้นทำไมต้องไปสนใจกับเรื่องหยุมหยิมขนาดนี้ด้วยคำตอบง่ายมากครับคุณพูดไม่เข้าหูเขาก็ชกหน้าคุณได้ผมพูดอย่างนี้เลยทุกภาษาครับไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษผมก็รู้แหละว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยมีคนไม่พอใจแน่นอนล่ะมีคนไม่ชอบหน้าผมแน่นอนล่ะผมไม่ว่าครับผมมันเป็นสิทธิ์ของคุณภาษาอังกฤษก็เช่นกันครับคุณอาจจะเก่งภาษาอังกฤษคุณอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ถ้าคุณพูดไม่ถูกกาลเทศะถ้าคุณพูดไม่ถูกหูชาวต่างชาตินะครับเขาก็ชกคุณได้เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันแล้วครับผมภาษาไทยมีคนมาด่าคุณมีคนมาพูดสั้นๆหุนห้วนกับคุณทั้งที่คุณไม่รู้จักเขาอ่ะคุณก็โมโหใช่ไหมล่ะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดดราม่าขึ้นอย่างในทุกวันนี้หรอกครับขนาดภาษาไทยด้วยกันมันก็ขนาดคุยกับคนไทยด้วยกันเองอ่ะด้วยภาษาไทยด้วยกันก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังจะเปรียบเปยใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าคุณแค่พูดได้อ่านออกเขียนเป็นคุณควรจะรู้ด้วยว่าเวลาคุณอยากจะขอให้เขาช่วยอะไรคุณอยากจะให้เขาทำอะไรเนี่ยจะพูดยังไงนะครับและเวลาจะปฏิเสธเขาปฏิเสธยังไงด้วยตามนั้นล่ะครับผมภาษาเนี่ยมันทุกภาษาแล้วครับผมมันมีระดับภาษาของมันนะครับถ้าเราศึกษาไปเรื่อยเราจะเข้าใจนะครับว่าภาษาแบบไหนเราใช้ได้อะไรที่เราไม่ควรใช้นะครับชาวต่างชาติหลายคนเขาก็ยังพูดเลยนะว่าเขาไม่ชอบภาษาอังกฤษแบบอื่นๆนะอย่างเช่นบางคนก็พูดเลยนะว่าผมไม่ชอบภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียเลยที่เป็นสำเนียงฟังยากๆผมไม่ชอบภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงของชาวออสเตรเลียเลยหรือชาวรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแล้วแต่ท้องถิ่นด้วยนึกออกใช่ไหมล่ะครับบางท้องถิ่นเขาก็จะพูดอีกแบบนึงถ้าเป็นรัสเซียก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นออสเตรเลียก็จะเป็นอีกแบบนึงการมองข้ามความสำคัญของภาษาไปก็เป็นเรื่องสำคัญไงครับผมที่ทำให้คนเนี่ยมันเหม็นขี้หน้ากันในทุกวันเนี่ยจริงอยู่ที่ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่สากลแต่พอเอามาใช้จริงๆนะครับผมก็ไม่แคล้วกับภาษาอื่นครับคือแทบจะมีเรื่องหรือจะมีปัญหาชกต่อยกันได้ครับผมถ้าก็พูดไปเข้าหูกันน่ะครับเรื่องของการทูตนะครับทิ้งท้ายจบจริงๆแล้วนะ
ทิ้งท้ายเลยเรื่องของการพูดนะคนที่จะเป็นทูตได้นะครับผมไม่ใช่แค่ว่าอ่านออกเขียนได้ฟังออกรู้ว่าต้องใช้ภาษาอะไรพูดในเรื่องไหนณเวลานี้และจะพูดยังไงให้ไอ้ฝั่งนายจ้างของเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าเขาพูดผ่านเรามานะครับผมเป็นล่ามอ่ะสิ่งที่ล่ามต้องมีด้วยนะครับหรือนักการทูตต้องมีด้วยคือจะพูดยังไงให้เข้าหูทั้งสองฝ่ายไอ้คนแรกนะครับผมสมมติเขาพูดภาษาอังกฤษด่ากลับมาเลยด่าสาเสียเทเสียอย่างนั้นอย่างนี้กลับมามาให้ล่ามก่อนแล้วหันกลับมาที่คนไทยครับคนไทยฟังอังกฤษไม่รู้เรื่องครับล่ามรู้ว่าฝรั่งด่าแต่เขาก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยให้ซอฟที่สุดและเอาใจความสำคัญที่ไอชาวต่างชาติที่เขาด่ามานะเขาอยากจะให้อ่ะให้กับคนไทยคนไทยพอได้ยินอะไรเงี้ยเริ่มหมั่นไส้บ้างครับสาเสียเทเสียครับด่าเป็นภาษาไทยแจ๊ด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 กลับไปล่ามรับฟังครับแล้วก็พูดก็เป็นภาษาอังกฤษทำนองเดิมเลยคือให้เนิบที่สุดกระทบกระเทือนน้อยที่สุดไอ้ที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน่ะไอ้ที่เราเรียกว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระหว่างประเทศน่ะมันคือลักษณะแบบนี้แหละครับผมคือการรอมชอมกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ถ้าหากพูดไม่เข้าหูกันเนี่ยคือฆ่ากันตายนะครับนั่นแหละครับก็มันหลายๆอย่างครับผมก็จะเห็นแล้วเนาะว่าเรื่องของภาษามันไม่มีที่สิ้นสุดครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เรียนรู้ได้เรื่อยๆครับผมโอเคครับก็ขอจบเรื่องของเกมสอนคนไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ